เจชนะทิพย์ระเบิดฟอร์มผ่าคอนซาโดเล่ซัปโปโรบุกยิงชนะชิมิสุเอสฟัต80ในศึกเจลีก2019นัดที่23เมื่อวันเสาร์ที่17สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเกมนี้เจ้าเจชนะทิพย์ลงเล่น90นาทีเต็มคอนโชฟอร์เฉียบทำ2ประตู2แอสซิสต์ซึ่ง2ประตูดังกล่าวเกิดขึ้นในนาทีที่10และนาทีที่90ส่วนอีก2แอสซิสต์เจ้าตัวถวายพานให้เจโบทอยยิงนาทีที่75และ79ตามลำดับจากผลงานนั้นนี้ทำให้เพลย์เมกเกอร์ทีมชาติไทยยิงในลีกไปแล้ว4ประตูและเพิ่มแอสซิสต์เป็น6ลูกพาทีมรั้งอันดับ6ของตารางเจลีก2019เหตุผลทำไมชนาธิปถึงยิงเยอะและก็ระเบิดฟอร์มในนัดนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเขาเคยไปเป็นนักเตะฝึกหัดเหมือนจะไปแบบยืมตัวแลกเปลี่ยนแต่ชิมิสุเนี่ยไม่เซ็นสัญญาด้วยนะครับจะทำให้เกลียดแล้วก็เคืองนะครับเพราะว่าตอนนัดนี้ต้องเอาคืนให้ได้คือยิงให้เห็นว่าเฮ้ยเราเก่งนะแต่นายไม่เซ็นเรานะครับตอนหลังก็มีภาพของโค้ชนี่แบบหน้าเวิร์บเลยนะครับไม่เซ็นดีนักนักเตะเก่งๆแบบนี้โอ้โหและนี่คือเรื่องราวของนักเตะไทยที่เก่งที่สุดในตอนนี้ในเจลีกและก็ในไทยนะครับซึ่งหลังเกมชนาธิปก็ให้มาสัมภาษณ์ว่านัดนี้ทำประตูได้เร็วและอากาศค่อนข้างร้อนครับแต่ว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเล่นดีมากๆทำให้เขาเล่นดีไปด้วยแล้วครับมั่นใจนะครับลูกที่สองก็กิบบอกว่าไม่เข้าแต่ว่าเข้าเฉยเลยครับแล้วก็ยิ้มแล้วก็จบการสัมภาษณ์ไปนะครับซึ่งใครอยากดูคลิปเดี๋ยวมีแปะลิงก์ท้ายคลิปของเจลีกให้ดูครับไปกดข้างล่างได้เลยนะครับวันนี้ทัดก็ขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับมาสุดทัดครับ